สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหญิงก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวชมวัดนะคะแล้วก็ไปไหว้พระขอพรในเขตชลบุรีนะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้เราจะไปวัดนะคะที่มีชื่อนะคะอีกแห่งหนึ่งนะในเขตจังหวัดชลบุรีค่ะจะเป็นวัดอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวัดนี้นะคะก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะในเขตชลบุรีนะคะเรียกว่าวัดรังสีสุทาวาสอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะใน TikTok นะคะก็ดังพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ดูดวงนะคะสำหรับความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะส่วนตัวหญิงก็ไม่ดูดวงนะคะเพื่อนๆแต่ก็บริเวณวัดก็จะมีหลวงพ่อนะคะหรือหลวงปู่ทองคำนะคะซึ่งท่านชื่อหลวงปู่ทองนะคะท่านก็จะประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้นะคะในโรงแก้วค่ะหลังจากที่เราไหว้พระขอพรเสร็จนะคะก็มาที่เกาะลอยค่ะตรงบริเวณเกาะลอยนี่นะคะก็จะสวยงามมากลักษณะเหมือนฮ่องกงนะคะแล้วก็ตรงบริเวณเกาะลอยจะวิวทิวทัศน์สวยงามวิจิตรการตานะคะเป็นลักษณะไทยผสมผสานนะคะกับรูปแบบจีนค่ะสวยงามมากๆนะคะทุกคนเป็นสถาปัตยกรรมนะคะสถาปัตยกรรมของไทยนะคะแล้วก็เป็นวัดวาอารามสวยงามนะคะอยู่บนเขาเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะเขาเกาะลอยค่ะแล้วก็บริเวณภายรอบๆบริเวณนี้นะคะภายในบริเวณนี้ก็จะมีจุดเช็คอินนะคะเกี่ยวกับพระแม่กวนอิมแล้วก็ในเขตบริเวณนี้นะคะจะสวยงามมากๆมีศาลามีศาลเทพเจ้านะคะหลายๆองค์ให้เราบูชาแล้วก็กราบไหว้ขอพรนะคะก็เป็นสิริมงคลแล้วก็บริเวณทิวทัศน์รอบๆนี้นะคะสวยงามมากๆแล้วก็ติดทะเลนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจอดรถก่อนแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าสวยงามแค่ไหนไปดูกันค่ะถึงแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณท่านะคะของบริเวณเกาะลอยนะคะก็จะมีบรรยากาศสวยงามมากๆค่ะวันที่เรามานะคะวันนี้ก็อากาศดีมากๆนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็เย็นสบายนะคะมีหลายๆคนนะคะนักท่องเที่ยวนะมาพักผ่อนแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะคะบริเวณรอบๆวัดเกาะลอยนี่ก็จะสวยงามนะคะแล้วก็กว้างขวางสบายนะคะที่จอดรถก็เยอะนะคะทุกคนนะวันนี้ไม่มีของมาขายนะคะก็จะไปอีกทางนึงนะคะก็จะมีของมาขายน่าจะเพื่อความระเบียบวินัยเป็นระเบียบวินัยของวัดนะคะก็จะไม่มีของมาขายนะก็จะสังเกตไม่มีของขายนะคะบริเวณรอบๆนะคะวันนี้ลมแรงค่ะเนี่ยค่ะวัดเกาะลอยนะสวยงามอันนี้บริเวณรอบๆนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ไหว้องค์พระแม่กวนอิมแล้วก็เทพเจ้าต่างๆนะคะเขตบริเวณรอบๆนะคะก็จะติดทะเลแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะก็ระมัดระวังนะคะถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานนะเพราะว่าก็จะสูงชันหน่อยหนึ่งนะคะลมเย็นสบายค่ะทุกคนบรรยากาศสวยมากๆนะคะแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบนี้นะคะเหมือนจุดเช็คอินลานเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้นะคะเล่ากันว่าตรงบริเวณนี้ก็จะมีกำลังของเทวเทพนะคะเหมือนฮ่องกงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่มีพลังงานสูงมากๆนะคะแล้วก็ดีพลังงานของเทพนะคะแล้วก็ด้านหน้าบริเวณนี้ก็จะเป็นทะเลเลยค่ะวิวสวยงามนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขานะคะส
วยงามแล้วก็เป็นเมืองนะคะก็จะมีวัดอยู่บนเขานั่นเองเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะเทพเจ้านะฮะห่วงจุ้ยมังกรนั่นเองนะคะสวยงามมากๆค่ะตรงบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดเรามาถึงนะก็เข้าไปไหว้องค์ใหญ่ขององค์พระแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานใหญ่ตรงนี้นะคะก่อนนะแล้วก็สามารถบูชานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทูบกับดอกไม้ก็20บาทนะคะแล้วก็จะเป็นชุดใหญ่ก็แล้วแต่เราจะไหว้นะคะก็จะมี100กว่าบาท200กว่าบาทแล้วแต่เรานะคะ59บาทก็มีนะคะเสร็จจากการไหว้บริเวณตรงนี้เสร็จเราก็จะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งเป็นองค์ขาวนะคะเขาก็จะเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะตรงนี้ท่านประดิษฐานอยู่เป็น100ปีนะคะขอพรตรงนี้นะคะเชื่อกันว่าใครขอพรสิ่งใดก็จะสำเร็จนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะที่ให้เราบูชานะคะอยู่ตรงข้างๆจะมีเจ้าหน้าที่นะคะบูชาเป็นเซตสำหรับไหว้นะคะก็ไม่แพงค่ะทุกคน59บาทนะคะแล้วก็มาเสียงเซียมซีอันนี้ลูกชิ้นต่อมก็ได้นะคะแล้วก็ไปไหว้เสร็จก็ปิดทองนะคะองค์ของพระแม่กวนอิมเสร็จแล้วเราเดินขึ้นมาข้างบนนะคะไปดูข้างบนบรรยากาศข้างบนนะคะวัดเกาะลอยนะสวยงามอย่างที่เห็นเลยค่ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะคะแล้วก็จะงดการบรรยายนะคะเพื่ออรรถรสในการรับชมขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะในการท่องเที่ยวเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะก็เอาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศสวยงามของบริเวณเกาะลอยข้างบนค่ะอยู่360องศานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ